คำว่าด่านนะฮะมันผิดกฎหมายหมดนะผมยืนยันคือต้องไม่มีมันมีไม่ได้นะฮะครับคุณใช้อำนาจตามกฎหมายอะไรในการไปปิดกั้นทางหลวงทำสิ่งกีดขวางมาขวางทางหลวงเนี่ยผิดพรบทางหลวงนะครับคือพรบทางหลวงเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างแรงนะคือถนนเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อให้ประชาชนสัญจรด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนะแต่ด่านกลายเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยบนทางหลวงนะครับการที่คุณมาขวางมากั้นรถต้องหยุดให้คุณมาตรวจอะไรไม่ได้คุณมีสิทธิ์จับนะฮะมีสิทธิ์เรียกรถหยุดตามพรบจราจรนะฮะหรือกฎหมายปวิยาก็ตามแต่คุณไม่มีสิทธิ์เอาอะไรมาตั้งวางสิ่งกีดขวางบนทางหลวงครับถ้าใครขับรถชนนะฮะเผลอไผลไปขับรถชนมีคนเจ็บตายตำรวจต้องรับผิดชอบนะอ๋อถ้าไม่คนชนรับผิดชอบนะอ๋อชนด่านนี่ใช่ไหมใช่ครับจะชอบมั่วว่าแหกด่านบ้างชอบมั่วว่าเวลาออกข่าวก็แหกด่านทั้งนั้นแหกด่านหรือคุณเมาบ้างดูไม่ดีบ้างแล้วถึงจะไงก็ตามก็มาตรา3839ครับพรบทางหลวงลองไปถามกรมทางหลวงดูสิว่าการตั้งวางสิ่งกีดขวางบนทางหลวงเนี่ยใช่ไหมมันผิดกฎหมายไหมมันผิดแน่นอนมันอันตรายนะคุณน้องไม่รู้สึกอันตรายเหรอแล้วจริงๆอ่ะรถขับมาดีๆต้องมาชะลอกันหมดเหลือเลนเดียวบางทีถ้ารถคุ้นเคยก็อาจจะนั่นอยู่แต่ถ้าไม่คุ้นเคยชนเลยพอชนปุ๊บเก็บด่านหนีอันแล้วทำไมยังตั้งได้ก็เพราะเงินตั้งได้ก็มั่วๆอยู่ไอ้เด็กก็ไม่อยากตั้งแต่ผู้ใหญ่บอกมึงไม่ตั้งมึงก็ไม่ต้องเป็นตำรวจจราจรผู้ให้มึงไปตั้งด่านนี่พูดตรงไปตรงมานะครับก็คือด่านทำเงินด่านทำเงินยิ่งตั้งด่านก็ยิ่งมีโอกาสได้เงินมันง่ายไงแต่ถ้าต้องไปจับรถทีละคัน2คันมันก็เหนื่อยใช่ไหมเช้ามาก็ตั้งด่านกักก็แล้วกักรถตรวจเอาแล้วมอเตอร์ไซค์บ้างละรถบรรทุกบ้างละแล้วจริงตามพระราชบัญญัติจราจรนะคุณอ๊อฟครับไม่มีสิทธิ์ไปเรียกรถให้หยุดนะถ้าคุณไม่พบการกระทำผิดทันทีนะไม่ใช่ว่าเรียกแล้วมาหานะแต่ทุกวันนี้ก็เรียกเรียกมาก่อนเรียกก่อนแล้วเดินเจออะไรแล้วดู